ลับมาช่วงที่2ของรายการ True Insider ค่ะเป็นประจำทุกวันพุธนะคะเราก็จะให้น้ำหนักไปในเรื่องข่าวของวงการภาพยนตร์กันมากหน่อยใช่แล้วค่ะซึ่งวันนี้อย่างที่บอกวงการภาพยนตร์เนี่ยก็คือมีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดทั้งสัปดาห์เลยนะคะอย่างวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของงานประกาศผลเหมือนเดิมเนาะเป็นงานประกาศผลรางวัลใช่แล้วค่ะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเราจะไปกันที่เวทีการประกาศผลรางวัลไหนเนี่ยเดี๋ยวเราไปขยายเรื่องนี้พร้อมกันเลยค่ะแม้ว่างานประกาศรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างออสการ์จะผ่านไปแล้วแต่เวทีอื่นๆก็ยังคงมีงานประกาศรางวัลต่อเนื่องตามมาอีกหลายเวทีรวมถึงรางวัลจากช่องบันเทิงชื่อดังอย่าง MTV ที่ได้ประกาศรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัล MTV Movie Award 2015ออกมาให้แฟนๆได้ทราบกันแล้วค่ะโดยภาพยนตร์ส่วนใหญ่ที่ได้เข้าชิงนั้นเรียกว่าเป็นภาพยนตร์ขวัญใจมหาชนแทบทั้งสิ้นอย่างรางวัลภาพยนตร์แห่งปีก็น่าจะเป็นการขับเคี่ยวกันของ3ภาพยนตร์ขวัญใจคนดูอย่าง The Hunger Games: Mockingjay Part 1ซุปเปอร์ฮีโร่สุดเกรียน Guardians of the Galaxy และภาพยนตร์สุดประทับใจ The Fall in Our Star ส่วนรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมรางวัลก็น่าจะเป็นการต่อสู้แย่งชิงของ2พระเอก2สไตล์อย่างคริสแพทจาก Guardians of the Galaxy และพระเอกหน้าใส Ansel Elgort จาก The Fall in Our Star ทางด้านนักแสดงนำหญิงถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดรางวัลน่าจะตกเป็นของสาวสวยสุดฮอต Jennifer Lawrence จากภาพยนตร์ The Hunger Games: Mockingjay Part 1รางวัลฉากต่อสู้ยอดเยี่ยมก็ต่อสู้กันสูสีไม่แพ้สาขาอื่นนะคะระหว่างคริสอีแวนและเซบาสเตียนสแตนจากกัปตันอเมริกาเดอะวินเทอร์โซลเจอร์กับ2นักแสดงหน้าใหม่สุดแซ่บดีแลนโอไบรอันและวิลโพเตอร์จากเดอะเมสรันเนอร์และรางวัลฉากเกรทอนบนยอดเยี่ยมเนี่ยขับเคี่ยวกันสนุกสุดๆกับ3นักแสดงนำสุดฮอตทั้งคริสแพทชานิงทาทัมและแอนเซลเอลกอตและงานประกาศรางวัล MTV Movie Awards 2015จะจัดขึ้นในวันที่13เมษายนนี้ตามเวลาในบ้านเราแฟนๆอย่าลืมตามลุ้นเชียร์ภาพยนตร์ที่คุณชื่นชอบกันนะคะแล้วมาปิดท้ายกันที่ข่าวคราวความคืบหน้าของภาพยนตร์ไซไฟภาคต่อสุดยิ่งใหญ่อย่าง Independence Day ที่ล่าสุดทางผู้กำกับภาพยนตร์โรแลนด์เอมเมอริคก็ได้ออกมาคอนเฟิร์มแล้วว่าเจฟฟ์โกลบลัมจะกลับมาสวมบทบาทเดิมอีกครั้งและในภาคนี้ยังได้แท็กทีมความมันด้วยสองนักแสดงสุดฮอตอย่างเรียมเฮมส์เวิร์ธและเจสซี่อัชเชอร์ที่จะมารับบทเป็นลูกชายของกัปตันสตีเฟนฮิลเลอร์ที่ในภาคก่อนคนที่รับบทกัปตันสตีเฟนก็คือพระเอกซุปตาอย่างวิลสมิธนั่นเองค่ะซึ่งในภาคต่อนี้เขาก็ได้ปฏิเสธที่จะกลับมารับบทนี้แน่นอนแล้วโดยภาพยนตร์ ID4 ภาคต่อนี้จะเริ่มถ่ายทำกันในเดือนพฤษภาคมนี้และได้วางโปรแกรมฉายเอาไว้ในวันที่24มิถุนายน2016เพื่อเป็นการฉลองครบรอบ20ปีของภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะเรียกว่าแต่ละรางวัลนี่ก็น่ารู้นักแสดงนี่แซ่บมากแล้วก็สุดท้ายเลยใช่ค่ะ ID4 นี่ถือว่าเป็นหนังแบบมนุษย์ต่างดาวเรื่องแรกๆที่ประสบความสำเร็จมากเลยนะคะก็ถือว่าต้องลุ้นกันต่อไปแล้วกันว่ารางวัลเนี่ยจะได้ตกไปอยู่ในภาพยนตร์เรื่องไหนเนาะใช่แล้วส่วนภาคต่อของ ID4 เนี่ยที่อยากดูมากเลยเพราะว่าภาคแรกเนี่ยจำไม่ได้แล้วให้ดูภาคต่อเนี่ยจะดี